น้องๆเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือก70คนจาก14จังหวัดภาคใต้ร่วมกิจกรรมเติมเต็มประสบการณ์นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติน้องๆได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนผ่านสะพานเดินศึกษาธรรมชาติชีวภาพป่าชายเลนสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาคุณสิริพงษ์เฟื่องรีขิตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบอกว่าโครงการ PTEP Trinity ปี4ตอน9เพื่อรักในปีนี้ขยายกิจกรรมออกเป็น4ภาคด้วยกลยุทธ์3ปปลูกปั้นเปลี่ยนแนวคิดปลูกปั้นเปลี่ยนนะครับปลูกอะไรนะครับก็คือเราต้องการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปั้นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็เป็นเยาวชนที่มีจิตใจอนุรักษ์นะครับเรามาปั้นเขานะครับเพื่อให้เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ไปเปลี่ยนในภูมิภาคในพื้นที่มันเหมือนกับการที่เราหว่านเม็ดกล้านะครับเยาวชนทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปสู่จังหวัดต่างๆก็ได้เห็นพลังเยาวชนมีความพร้อมนะครับที่จะอยู่ร่วมกับเราในช่วงเวลา3วัน2คืนนะครับจะได้เรียนรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกเหนือจากการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของความรู้เรื่องพลังงานน้องๆเยาวชนทั้ง70คนได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลที่อยู่รอบตัวผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลการยีไข่ปูเพื่อเพาะฟักลูกปูซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณปูสู่ธรรมชาติคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลพร้อมศึกษาการอนุบาลไข่ปูและร่วมปล่อยปูคืนสู่ทะเลนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมปตท.สผ.จังหวัดสงขลาในการมาขายในครั้งนี้นะครับในวันแรกก็ได้ทำรายได้สิ่งหลวงกับเพื่อนที่เป็นผู้อนุรักษ์เหมือนเรานะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปูทำให้ระบบสมดุลของปลาชายเลนเนี่ยดีขึ้นมีปลาเล็กปลาใหญ่เข้ามาหากินในปลาชายเลนชาวประมงก็สามารถจับปลาได้เยอะขึ้นจากการมาขายนี้นะครับผมก็จะได้ความรู้กลับไปเอาความรู้นี้นะครับไปต่อยอดบอกเพื่อนๆประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่แบบได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็สิ่งที่ได้จากโครงการนี้มีหลายอย่างมากคือเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศอะไรแบบนี้ค่ะกิจกรรมที่ได้ทำในค่ายครั้งนี้นะคะก็จะมีที่ประทับใจมากๆเลยก็คือการขยี้ไข่ปูค่ะแล้วก็ปล่อยปูลงกลับสู่ทะเลค่ะแล้วก็อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ระบบนิเวศแล้วก็การขุดเจาะน้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะที่ซินมาค่ายนี้นะคะซินได้ความรู้มากมายไม่เฉพาะเกี่ยวกับทฤษฎีวิชาการซินได้การปฏิบัติด้วยค่ะอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนด้วยที่ประทับใจการยีไข่ปูค่ะเพราะว่าซินชอบเกี่ยวกับพวกชีวะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยปัตตานีก็มีทะเลด้วยใช่ไหมคะแล้วบ้านซินเองอะค่ะก็อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็สามารถไปเผยแพร่ความรู้ได้กิจกรรม PTTEP Trinity ปี4จะจัดขึ้นอีก2ภูมิภาคค่ะโดยภาคอีสานในวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ภาคเหนือ18ถึง20ตุลาคมส่วนที่ภาคกลางจัดที่เขาใหญ่ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ